ว่าตอนนี้ร่วมงานกันเป็นครั้งแรกครับผมเป็นยังไงบ้างก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกนะครับกับพี่ยูโดครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นที่คือพี่ยูโดเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆเจอกันตั้งแต่วันแรกคือเขาก็แบบไนซ์มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งในพาร์ทของการทำงานเขาเป็นคนตลกอะครับการทำงานคอมเมดี้กับเขาเนี่ยเขาจะมีมุกที่จะแบบเสริมให้เราช่วยเราได้เยอะเลยก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ทำงานกับพี่ยูโดดีใจเหมือนกันครับครับดีใจเหมือนกันคือเราก็พอเจอน้องครั้งแรกเรารู้สึกว่าน้องเขาน่ารักแล้วก็ไม่แปลกที่ทุกคนจะรักน้องเขาครับก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานด้วยแล้วก็รับรองว่าเราสองคนจะสร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้ทุกคนแบบไม่ผิดหวังนะครับครับแล้วการเวิร์กช็อปนะคะว่าเวิร์กช็อปไปเยอะมากเลยเป็นยังไงบ้างไปกี่วันเยอะอยู่หมายถึงว่าเราเจอกันอ่ะ 2-3 วัน 2-3 รอบแล้วจะมีอีกใช่เดี๋ยวมีอีกใช่ครับก็จริงๆนี่คือจะเปิดกล้องอยู่แล้วเดี๋ยวมีเวิร์คช็อปอีกใช่คือสุดที่สุดแล้วไม่เคยเวิร์คช็อปเยอะขนาดนี้มาก่อนซึ่งดีครับเป็นการดีใจที่สนุกเพราะว่ามันได้ละลายพฤติกรรมด้วยกับนักแสดงท่านอื่นด้วยแล้วก็กับยูโดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรายังไม่เคยถ่ายงานด้วยกันมาก่อนอะไรเงี้ยมันแบบก็มีการปรับจูนกันนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะอย่างตอนวันที่ถ่ายไพลอตเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนแบบไม่ต้องมาหาคาแรคเตอร์กันแล้วเราคือแบบเราเข้าฉากเราก็เป็นทั้งหมอภาคภูมิแล้วก็เป็นเทวดากิจเลยซึ่งมันดีนะหัวการเวิร์กช็อปมันทำมันช่วยเราเยอะมากจริงครับตอนที่รู้ว่าได้เล่นด้วยกันครั้งแรกคือส่วนตัวฟุกอะเราเคยเห็นพี่โดยแล้วก็เห็นผ่านแบบว่าพี่เขาก็เป็นคือเราก็เคยเห็นผ่านพี่เขาผลงานพี่เขามาก่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับที่จะได้ร่วมงานกับพี่โดแล้วก็พอมาได้ทำงานกันจริงๆก็ไม่ผิดหวังคือผมเห็นน้องเขาครั้งแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยน้องเขาน่ารักน้องตัวแบบเล็กน่ารักดีอะไรเงี้ยซึ่งแบบแล้วเราก็ไปตามดูเราก็เห็นว่าเออที่เขาเล่นเนี่ยก็เล่นเขาน้องเขาเป็นคนที่เล่นละครดีการแสดงดีเราสึกว่าน่าจะเป็นการทำงานที่ค่อนข้างง่ายในพาร์ทของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพาร์ทในบทอะไรเงี้ยอาจจะยากจะต้องแบบต้องทำกับพุ่มกับอะไรนิดนึงเนาะแต่ว่าเชื่อว่าจะออกมาดีแล้วก็นั่นแหละครับดีครับสปอยคาแรคเตอร์ตัวละครได้ไหมคาแรคเตอร์ตัวละครสปอยได้เอาก่อนนะครับก็ส่วนตัวเทวดากิจก็เป็นเทวดาที่เขาเรียกว่าจุติมาแล้ว300ปีแล้วก็เป็นเทวดาแบบอยู่ต้นเขาเรียกว่าต้นโพต้นหนึ่งต้นโพศักดิ์สิทธิ์ใช่ต้นโพศักดิ์สิทธิ์ต้นหนึ่งแล้วก็คอยจะให้พรมนุษย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนตัวเทวดากิจเนี่ยก็จะมีลักษณะนิสัยที่แบบแสบสนอยู่แล้วติดแล้วก็เป็นคนที่ชอบแฟชั่นจัดๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมทำภารกิจกับหมอภาคภูมิก็อยากให้ไปติดตามในเรื่องว่าภารกิจแต่ภารกิจเนี่ยจะเป็นอะไรแล้วก็จะสำเร็จไหมก็ฝากเอาใจช่วยด้วยครับคุณหมอภาคภูมิก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างถ้าอยู่ที่ทำงานจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเหมือนเป็นคนยิงเป็นคนลึกลับหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามีสัมผัสพิเศษซึ่งเราไม่อยากให้ไอ้สิ่งนั้นน่ะรู้ว่าเราอ่ะรู้สึกหรือเห็นนึกออกมั้ยคือเราเป็นความแบบเราเลยแบบต้องใส่แว่นดําทําตัวแบบไม่คุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราคุยกับใครอยู่นึกออกมั้ยมันก็จะเป็นความแบบคาแรคเตอร์นึงแล้วก็พออยู่กับเพื่อนก็จะเป็นความแบบเหมือนรู้ไส้รู้พุงการเป็นความแบบเฮฮาที่เขาเห็นท่าแท้ของเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราอยู่กับเขาก็จะเป็นแบบอีกโมเมนต์นึงอีกคาแรคเตอร์นึงซึ่งก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามดูครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะโอเคไหมฝากด้วยครับความคาดหวังกับสิ่งที่เรื่องนี้ว่าคาดหวังไว้ยังไงบ้างจริงๆส่วนตัวเราก็แอบคาดหวังนะเพราะว่าทีมงานทุกคนเขาตั้งใจทำกันมากๆเลยแล้วก็รวมถึงนักแสดงพวกเราทุกคนด้วยวันที่เราถ่ายไพลอตมาแล้วพวกเราชอบมากเพราะว่ามันเป็นคอมเมดี้ที่เราอยากจะนำเสนอให้คนดูได้เห็นในมุมมองที่หนึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้รับบทแบบนี้แล้วก็เป็นซีรีส์ที่แบบคนดูแล้วน่าจะยิ้มตามหัวเราะตามอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูก็แอบคาดหวังว่ามันจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับจริงๆซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยครับจริงๆมันแบบว่าไม่ใช่เฉพาะแบบคนที่เป็นเสพสาวซีรีส์วายอย่างเดียวจริงๆมันแบบคอมเมดี้อ่ะมันคือแฟนตาซีคอมเมดี้อ่ะซึ่งแบบเด็กดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้แล้วก็มันจะมีพาร์ทที่เหมือนสอนด้วยแหละมีแบบคำเหมือนเป็นคติสอนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเออทุกอย่างมันก็ต้องแบบปล่อยวางถ้ามันไม่ใช่ของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คาดหวังไหมก็
ส่วนผมก็คาดหวังระดับนึงแหละเนาะเราก็มาทำงานแล้วก็เราก็หวังว่ามันจะออกมาดีหวังว่าผู้ชมจะชอบแล้วก็หวังว่าจะเป็นซีรีส์ที่ทุกคนแบบนึกถึงอะไรเงี้ยครับก็หวังครับตอนนี้แบบจะเป็นแฟนยังไงว่าอย่างฟุ๊กเนี่ยเขารู้ว่าจะเล่นเป็นเทวดาครับเขาบอกว่าไงบ้างก็เห็นแฟนคลับทุกคนก็ติดตามนะครับก็อยากจะเห็นเทวดาในซีรีส์แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่เคยอ่านนิยายที่เป็นเล่มเล็กๆของหมอแซมนะครับก็จะมีสปอยนิดนึงว่าคาแรคเตอร์ตัวละครเทวดากรีฑาจะเป็นยังไงอะไรทุกคนก็อยากเห็นความแสบความสนของตัวเทวดากรีฑาแล้วเวลายิ่งมาอยู่ทำภารกิจกับภาคภูมิเนี่ยก็จะคูณ2ไปอีกอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมว่าแสบคูณ2ครับแสบทั้งคู่คือผมก็ไม่ได้ยอมเขาอะไรขนาดอะไรเงี้ยเจอแต่ต่อมาครับอยากฝากอะไรกับแฟนคลับมาวันนี้แบบเมื่อเช้าคนมาเยอะมากครับผมก็วันนี้เป็นวันบวงสรวงแล้วก็แถลงข่าวนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้การติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตซีรีส์เรื่อง Make a Wish ภารกิจในเทวดานะครับยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยครับพวกเราทุกคนก็จะตั้งใจทำงานเต็มที่เพื่อที่จะสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับทุกคนครับขอบด้วยครับน้องเขาพูดหมดแล้วอ่ะเฮ้ยไม่หมดคือก็ขอบคุณจริงๆที่แบบว่าติดตามทั้งซีรีส์ Make a Wish ภารกิจเทวดาเนาะแล้วก็ติดตามน้องฟลุ๊กติดตามนักแสดงทุกคนก็คือจริงการเป็นแฟนคลับเนี่ยเราต้องนับถือใจเขานะเขาแบบมารอตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะแบบว่าอยู่ถ่ายรูปเราอยู่แบบเป็นกำลังใจให้กับเราอะไรเงี้ยก็อยากจะให้คอยสนับสนุนอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้จนถึงแบบไปตลอดเลยครับก็ขอบคุณมากครับผมก็ฝากด้วยครับมีอะไรอีกไหมต้องมีเล่นหน้าปลาเปลี่ยนหน้าได้เลยเปลี่ยนหน้าได้เลยเมื่อกี้